สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ข้าลบตัวอักขระที่อยู่บนตราประทับไปแล้ว400ตัวและทำให้ความเร็วในการบ่มเพาะพลังของข้าเทียบเท่ากับลูกหลานในตระกูลที่มีความสามารถทั่วไปแล้วถ้าหากตัวอักขระถูกทำลายไปจนหมดความเร็วในการบ่มเพาะพลังของข้าจะพุ่งทะยานขึ้นไปถึงระดับไหนกันนะเจงอี้ลืมตาขึ้นและเริ่มครุ่นคิดหลังจากที่หยุดพักจากการบ่มเพาะพลังภายในห้องฝึกซ้อมภายในตราประทับที่อยู่บนตันเทียนของเขามีตัวอักขระอยู่ที่ 80,000 ตัวแต่เพียงแค่400ตัวที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเขาเพิ่มขึ้นมาขนาดนี้แล้วเขาแทบจะไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าหากพวกมันทั้งหมดถูกทำลายอย่างสมบูรณ์โชคชะตาของเขาจะพลิกผันไปเช่นไรเวลา1เดือนผ่านไปนับตั้งแต่ที่เจียงอี้เลือกมาอาศัยอยู่ในโถงวรยุทธ์นอกเหนือจากการบ่มเพาะพลังแล้วเขาก็ใช้พลังทั้งหมดไปกับการทำลายอักขระบนผนึกเหนือตันเทียนจากการประเมินด้วยความเร็วระดับนี้เขาจะใช้เวลาประมาณ1เดือนครึ่งในการทะลวงไปสู่ขอบเขตชูติ่งขั้นที่4การเลื่อนระดับจากขอบเขตชูติ่งขั้นที่3ไปสู่ขั้นที่4นั้นย่อมใช้พลังงานมากแต่โชคดีที่เจียงอี้สามารถใช้เม็ดยาวิญญาณได้ราวกับไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ประสิทธิภาพในการดูดซับเม็ดยาของเขายังเพิ่มขึ้นเนื่องจากแก่นแท้พลังสีดำเมื่อรวมทุกอย่างแล้วความเร็วในการบ่มเพาะพลังของเขาอาจจะเทียบได้กับเจงเฮินซุยในตอนนี้ในทางกลับกันมันเป็นเรื่องง่ายที่จะบรรลุขอบเขตชูติ่งใน4ขั้นแรกแต่การทะลวงระดับหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องที่ยากกว่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นที่5ของขอบเขตชูติ่งมันเป็นดั่งคอขวดที่ยากจะทะลวงผ่านแก่นแท้พลังที่จำเป็นต้องใช้เทียบเท่าได้กับผลรวมของทุกระดับก่อนหน้านี้รวมกันดังนั้นจึงมีผู้ฝึกยุทธเสเพลจำนวนมากอย่างเช่นเจียงหยูหูและหมาเฟยที่ติดอยู่ในขอบเขตชูติ่งขั้นที่4เป็นเวลานานหรือบางทีอาจจะต้องอยู่ในขั้นนี้ตลอดไปเพราะสุดท้ายแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้ที่ตระกูลจะยอมเสียทรัพยากรจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือลูกหลานที่มีศักยภาพธรรมดานอกจากนี้ประสิทธิภาพของเม็ดยาจะลดลงเมื่อผู้ฝึกยุทธมีระดับการบ่มเพาะพลังที่สูงขึ้นเว้นแต่ว่าพวกเขาจะมีเม็ดยาระดับพิภพหรือเม็ดยาระดับสวรรค์อย่างไรก็ตามยิ่งระดับของเม็ดยาสูงมากเท่าไหร่ราคาของมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจมากขึ้นเท่านั้นเม็ดยาระดับพิภพมีราคาอยู่ที่100ตำลึงทองต่อ1เม็ดในเมืองเล็กๆอย่างเมืองเทียนอี้แม้แต่ตระกูลจีก็ไม่สามารถใช้เม็ดยาระดับพิภพกับลูกหลานพวกเขาได้ในระยะยาวสำหรับเม็ดยาระดับสวรรค์นั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำออกมาใช้เอาเถอะเมื่อถึงเวลาตัดสินใจก็ค่อยว่ากันอีกทีก่อนอื่นข้าต้องรีบทะลวงไปสู่ขอบเขตชูติ่งขั้นที่4ให้ได้เสียก่อนเจียงอี้ถอนหายใจขณะที่หยิบดาบสั้นสีนวลออกมาเมื่อจ้องมองไปที่ตัวดาบความหนักใจก็ปรากฏอยู่บนหน้าของเขาหมาเฟยใช้เวลาร่วมเดือนในการออกตามหาเขาเจียงอี้ยังคงสงสัยว่าถ้าหากเขาหายตัวไปหมาเฟยจะหันไประบายความแค้นใส่เจียงเสี่ยวนุ่ยแทนหรือไม่หมาป่าเดียวดายออกมาสู้ได้แล้วเสียงผู้ดูแลหยางดังออกมาจากด้านนอกเจียงอี้นำดาบสั้นสีนวลที่ได้มาจากหมาเฟยเก็บกลับไปและสวมหน้ากากหมาป่าอีกครั้งคุณหนูตระกูลอี้ปฏิเสธที่จะยอมแพ้ไม่ว่าเจียงอี้จะเอาชนะนางได้กี่ครั้งนางยังคงมาที่นี่ทุกวันเพื่อประลองกับเขาแม้แต่เจียงอี้และผู้ดูแลหยางก็จนปัญญาและไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากนางเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าของโถงวรยุทธ์เมื่อออกมาจากห้องเจียงอี้ก็มองเห็นใครบางคนที่สวมชุดสีขาวซึ่งยืนอยู่ด้านข้างอี้หลิงเสวียนางมีใบหน้าที่น่ารักและดูแล้วอาจจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับอี้หลิงเสวียโดยไม่ต้องการเสียเวลาเมื่อเห็นเจงอี้ที่ก้าวออกมาอี้หลิงเสวียก็รีบเดินไปใกล้เขาและกระซิบเบาๆหมาป่าเดียวดาย
นี่คือลูกพี่ลูกน้องของข้าอีเฟยข้าอยู่ในช่วงการบ่มเพาะพลังดังนั้นขอฝากนางไว้กับเจ้าด้วยเจงอี้รู้สึกปวดหัวขึ้นมาทันตานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาปฏิเสธคำชวนของตระกูลอี้หลิงเสวียมักจะนำญาติหรือคนในตระกูลมาแนะนำให้เขารู้จักแน่นอนว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากพยักหน้าตอบรับด้วยความขมขื่นเห็นได้ชัดว่าอี้เฟยไม่ได้มีความสนใจในตัวเจียงอี้หลังจากที่อี้หลิงเสวียจากไปนางก็ละความสนใจจากเขาและเดินตรงเข้าไปในห้องซ้อมทันทีโดยที่ไม่หันกลับมามองเจียงอี้แม้แต่นิดเดียวเมื่อมาหยุดที่หน้าประตูนางก็กล่าวออกมาอย่างไม่แยแสทำไมเจ้าไม่เข้ามาเจียงอี้ทำได้แค่เพียงเดินตามอย่างเงียบๆแต่ในชั่วขณะที่ก้าวเท้าเข้าไปในห้องการแสดงออกของอี้เฟยก็เปลี่ยนไปร่างของนางกระโจนขึ้นจากพื้นพร้อมทั้งเหวี่ยงหมัดใส่เจียงอี้อย่างไม่ออกแรงเพียงแค่ขอบเขตชูติ่งขั้นที่3แต่กลับหยิ่งยโสถึงเพียงนี้เจียงอี้หัวเราะด้วยความเย้ยหยันภายในใจเขาไม่ได้ตอบโต้และไม่คิดที่จะใช้แก่นแท้พลังสีดำเขาเพียงแค่หลบหลีกการโจมตีที่เข้ามาไปเรื่อยๆด้วยท่าก้าวหลอนประสาทแม้จะปราศจากพลังจากแก่นแท้พลังสีดำแต่ความเร็วในการตอบสนองและสัญชาตญาณการต่อสู้ของเจียงอีก็เพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะการซ้อมประลองหลายครั้งที่ผ่านมามันไม่ใช่สิ่งที่หญิงสาวผู้เย่อหยิ่งจากตระกูลอี้ผู้นี้จะเทียบได้เจียงอี้สามารถหลบหลีกการโจมตีของอี้เฟยได้อย่างง่ายดายตลอด3นาทีนางไม่แม้แต่จะได้สัมผัสกับชายเสื้อของเขาทุกหมัดที่อี้เฟยปล่อยออกไปไม่สามารถสัมผัสกับเป้าหมายได้นอกจากอากาศที่ว่างเปล่าเท่านั้นสิ่งนี้ทำให้ความโกรธของนางปะทุออกมาจากนั้นสีหน้าของนางก็เผยให้เห็นความดูถูกและกล่าวเจ้าเป็นลิงหรือไงถึงทำได้เพียงแค่กระโดดหลบไปมาเจียงอี้ยังคงแสดงสีหน้าเฉยเมยขณะกล่าวตอบคิดจะให้ข้าตอบโต้อี้เฟยยังคงมีสีหน้าบึ้งตึงนางกระทืบเท้าด้วยความไม่พอใจและกล่าวทำไมหรือเจ้าไม่กล้าแน่จริงก็อย่าเอาแต่หนีสิตกลงงั้นก็เตรียมรับมือให้ดีเมื่อได้ยินเช่นนั้นอี้เฟยก็ลงมือโจมตีอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เจียงอี้ได้โคจรแก่นแท้พลังสีดำไปยังบริเวณดวงตาและสะบัดมือข้างหนึ่งออกไปก่อนที่จะพันรอบแขนของอี้เฟยเหมือนกับต้นสาหร่ายเห็นได้ชัดว่าวิทยายุทธและความสามารถในการต่อสู้ของนางนั้นต่ำกว่าอี้หลิงเสวียมากเจียงอี้แค่ออกแรงผลักเล็กน้อยอี้เฟยถึงกับรักษาสมดุลไว้ไม่ได้และล้มลงไปกับพื้นอย่างง่ายดายไม่นะอี้เฟยเผยอุทานออกมาด้วยความตื่นตระหนกใบหน้าของนางกลับกลายเป็นสีแดงด้วยความอับอายและโกรธสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้นางระเบิดโทสะออกมาอีกครั้งและเริ่มโจมตีเจียงอี้อย่างเอาเป็นเอาตายแต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมนางดูคล้ายกับของเล่นที่ทำได้เพียงถูกเจียงอี้ปั่นหัวเท่านั้นเจ้าพอทีข้าไม่เอาแล้วหลังจากที่ผ่านไปหลายนาทีอี้เฟยก็เดินออกไปทางประตูด้วยความไม่พอใจและหายลับไปอย่างรวดเร็วเจียงอี้ทำได้เพียงแค่ยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจและกลับไปบ่มเพาะพลังต่อแต่อย่างไรก็ตามเขากลับถูกผู้ดูแลอย่างเรียกตัวกลับมาในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเนื่องจากมีคุณชายผู้หนึ่งต้องการที่จะใช้เขาเป็นคู่ซ้อมหืมช่างเป็นกลิ่นอายที่ไม่ธรรมดายิ่งนักอย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้ฝึกยุทธที่มีระดับไม่ต่ำกว่าขอบเขตชูติ่งขั้นที่6เขาเป็นนายน้อยจากตระกูลไหนกันทำไมถึงอยากประลองกับข้าเจียงอี้ยังคงสับสนนายน้อยผู้นั้นเดินเข้าไปในห้องซ้อมโดยที่ไม่กล่าวอะไรเจียงอี้จึงไม่มีทางเลือกนอกจากเดินตามเขาเข้าไปนายคนผู้ที่ดูเย็นชาผู้นั้นรอจนกว่าประตูจะปิดสนิทก็เริ่มแนะนำตัวเจ้าคือหมาป่าเดียวดายสินะข้ามีนามว่าอี้หลงยี่ข้าได้ยินจากหลิงเสวียพูดถึงเจ้ามานานแล้วเช่นนั้นก็มาประลองกันเถิดและจงใช้ทุกสิ่งที่เจ้ามีคนจากตระกูลอี้อีกแล้วเจียงอี้เริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมาแล้วจริงๆ
ดูเหมือนว่าอี้หลิงเสวียตั้งใจจะให้ลูกหลานตระกูลอี้เรียงแถวเข้ามาประลองกับเขาอย่างไรก็ตามเจียงอี้ยังคงสงสัยในความสามารถของตัวเองเขาสามารถช่วยให้ผู้อื่นพัฒนาได้อย่างมหัศจรรย์เช่นนั้นจริงๆหรือแน่นอนในตอนนี้เจียงอี้ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสามารถปฏิเสธได้โชคดีที่เขาทะลวงสู่ขอบเขตชูติ่งขั้นที่3ซึ่งทำให้แก่นแท้พลังสีดำมีความเข้มข้นมากขึ้นสีของมันก็ยิ่งดูสว่างมากกว่าเดิมแม้ว่าเขายังคงกักเก็บแก่นแท้พลังสีดำได้เพียงแค่10เส้นแต่ระยะการใช้งานของมันกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมจนคงอยู่ได้นานถึง5นาทีต้องขอบคุณสิ่งนี้ที่ทำให้เจนอี้สามารถต่อสู้ได้โดยแทบไม่ต้องเสียเหงื่อผู้ฝึกยุทธขอบเขตชูติ่งขั้นที่6การเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ในระดับนี้ทำให้เจียงอี้รู้สึกกดดันไม่น้อยเขาไม่กล้าประมาทและเริ่มโคจรแก่นแท้พลังสีดำให้ทันทีขณะที่จับจ้องไปอย่างคู่ต่อสู้ด้วยความระมัดระวังรับไปฝ่ามือม้วนเมคาเมื่อรู้ว่าเจียงอี้พร้อมแล้วอี้หลงยี่ก็เริ่มลงมือในทันทีฝ่ามือของเขาแปรเปลี่ยนปลดปล่อยพลังที่แหลมคมคล้ายกับใบมีดออกมาและฟาดไปข้างหน้าตามแนวขวางอะไรกันทักษะต่อสู้นี้ค่อนข้างอ่านทางได้ยากมันดูคดเคี้ยวไปมาอย่างไม่สิ้นสุดแม้แต่เจงอี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาวิถีของมันเจงอี้เพ่งมองไปยังฝ่ามือของอีกฝ่ายแต่เพราะความตกใจจึงทำให้เขาไม่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของอีกฝ่ายเห็นได้ชัดว่าอี้หลงยี่สามารถเบี่ยงเบนทิศทางของการโจมตีได้อย่างน้อย3หรือ4ครั้งเลยทีเดียวถอยก่อนเจียงอี้ก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่ความเร็วของผู้ฝึกยุทธในขอบเขตชูติ่งขั้นที่6ก็ไม่ใช่อะไรที่จะสามารถประมาทได้พริบตาเดียวอี้หลงยี่ก็มาปรากฏตัวอยู่ไม่ห่างจากเจียงอี้มากนักและตวัดฝ่ามือมาที่คอของเขาในทันทียังไม่หมดแค่นี้รับไปแม้ว่าการโจมตีด้วยฝ่ามือนี้จะดูอันตรายแต่ก็ไม่ได้ทำให้คอของเจียงอี้บาดเจ็บมากนักแต่มันก็สร้างความเจ็บปวดให้เขาจนทำให้ความคล่องแคล่วลดลงและถูกบีบให้ทำได้เพียงแค่ตั้งการ์ดเพื่อป้องกันเหอะอี้หลงยี่สยะยิ้มด้วยความเย้ยหยันเจียงอี้เป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธขอบเขตชูติ่งขั้นที่3เท่านั้นแม้ว่าแก่นแท้พลังของทั้งสองฝ่ายจะถูกผนึกไว้แต่พละกำลังทางกายภาพของเจียงอี้ก็ด้อยกว่าเขามากอี้หลงยี่ยังคงกดดันเจียงอี้อย่างต่อเนื่องเขายังคงเลือกที่จะโจมตีไปยังส่วนคอขอเจียงอี้เพื่อลดโอกาสในการตอบโต้ของอีกฝ่ายเยี่ยมเช่นนั้นก็เตรียมตัวไว้ได้เลยหากว่าเจ้ายังไม่คิดที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ฝ่ามือม้วนอภรท่าก้าวหลอนประสาทเมื่อเจียงอี้ยืนยันได้แล้วว่าอีกฝ่ายไม่คิดที่จะเปลี่ยนกระบวนท่าเขาก็เกรงฝ่ามือและเหวี่ยงออกไปเพื่อคว้าแขนของอี้หลงยี่ในฉับพลันในขณะเดียวกันก็เบี่ยงการโจมตีทั้งหมดออกไปจากนั้นก็เคลื่อนตัวไปด้านหลังอี้หลงยี่อย่างรวดเร็วหืมไม่เลวเลยนี่แต่ดูเหมือนว่าอี้หลงยี่เองก็ไม่น้อยหน้าความสามารถของเขาไม่ใช่อะไรที่อี้เฟยเอ๋อจะเทียบได้เขาไม่ยอมปล่อยช่องว่างให้เจียงอี้ได้ลงมือง่ายๆและรีบหันหลังกลับมาพร้อมกับดวงตาที่ลุกโชนไปด้วยไฟแห่งการต่อสู้ผู้ฝึกยุทธในขอบเขตชูติ่งขั้นที่6ที่ไม่สามารถมีชัยเหนือผู้ฝึกยุทธในขอบเขตชูติ่งขั้นที่3ได้ในเวลาอันสั้นหากเรื่องนี้หลุดออกไปคงกลายเป็นเรื่องตลกขบขันในเมืองเทียนอี้แน่ในฐานะทายาทแห่งตระกูลอี้เขาไม่มีทางปล่อยให้ตระกูลต้องเสื่อมเสียด้วยเรื่องเช่นนี้อี้หลงยี่ยังคงปล่อยการโจมตีออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ละกำปั้นอัดแน่นไปด้วยพลังมหาศาลดูเหมือนว่าเขาไม่คิดจะหยุดจนกว่าเจียงอี้จะล้มลงไปกองกับพื้นเจียงอี้อดไม่ได้ที่จะส่งเสียงครวญครางออกมาเขาแทบจะทำอะไรไม่ได้นอกจากการป้องกันและหลบหลีกไปมายังโชคดีที่เขาดวงตาของเขาถูกเพิ่มศักยภาพการมองเห็นด้วยพลังจากแก่นแท้พลังสีดำซึ่งยังพอทำให้เขาเอาตัวรอดได้1ชั่วโมงต่อมา
เจียงอี้ถูกโจมตีอย่างหนักหน่วงสุดท้ายแล้วเขาก็ทิ้งตัวลงกับพื้นและหอบหายใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยแม้จะไม่สบอารมณ์เล็กน้อยและเขาก็ยังคงกล่าวออกมาในน้อยอี้ช่างแข็งแกร่งยิ่งนักข้าขอยอมแพ้จากใจจริงฮ่าฮ่าเช่นเดียวกับเจียงอี้ร่างของอี้หลงยี่ถูกชโลมไปด้วยเหงื่อและเมื่อเล้าถึงขีดสุดสีหน้าของเขาไม่ได้เผยให้เห็นถึงความพึงพอใจแต่เป็นสีหน้าที่แสดงให้เห็นถึงการเย้ยเย้ยตัวเองหมาป่าเดียวดายเจ้านี่มันช่างสมกับที่หลิงเสวียประเมินไว้สูงจริงๆความเร็วและปฏิกิริยาการตอบสนองของเจ้ามันช่างน่าทึ่งยิ่งนักลืมเกี่ยวกับระดับการบ่มเพาะพลังของข้าไปได้เลยหากเจ้าทะลวงสู่ขอบเขตชูติ่งขั้นที่สี่เมื่อไหร่เกรงว่าแม้แต่ข้าก็จะไม่ใช่คู่มือของเจ้าอีกต่อไปข้อเสนอของทางตระกูลอี้ยังคงอยู่เจ้าสนใจที่จะมาเป็นผู้อาวุโสสองแห่งตำหนักฝึกฝนวรยุทธ์ของตระกูลข้าหรือไม่หากเจ้าตอบตกลงก็ปล่อยให้เรื่องการเจรจากับตระกูลเจียงเป็นหน้าที่ของทางเรานอกจากนี้ข้ายังสามารถเป็นตัวแทนท่านพ่อเพื่อจัดงานแต่งงานระหว่างเจ้ากับหลิงเสวียได้ขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ